สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับด้วยเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาฝากกันในช่วงเวลานี้นะครับไปเริ่มต้นกันในส่วนของการเดินทางลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับของทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรี นายแพทย์สุเทพเพชรมากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12แล้วก็คณะเนี่ยนะครับก็เดินทางไปในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดเมืองเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมพัฒนาและก็ขยายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้รับมอบหมายจาก เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่นะครับติดตามความพร้อมของท่ากัษยานนานาชาติเบตงเนื่องจากในอนาคตเนี่ย ในส่วนของเบอเบตงเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูด่านแรกในการต้อนรับผู้เดินทางทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านสู่การท่องเที่ยวและก็ประกอบธุรกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการคมนาคมทางบกทางอากาศนะครับรวมไปถึงการขนส่งการรักษาความปลอดภัยตลอดจนการแพทย์และก็สาธารณสุขนะครับซึ่งก็พบว่ามีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรเนี่ยอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังบอกอีกนะครับว่าสําหรับ ด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขเองเนี่ยปัจจุบันก็มีโรงพยาบาลเบตงนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนหากมีการเปิดเมืองแล้วก็ดําเนินการท่ากัศยานนานาชาติเบตงก็จําเป็นอย่างยิ่งละครับที่จะต้องพัฒนาและก็ขยายการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและก็ลดการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยไปยังโรงพยาบาลนอกพื้นที่โดยในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะครับในส่วนของอำเภอเบตงเนี่ยก็ดําเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทุกมิตินะครับทั้งมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในโรงเรียนร้าน อาหารตลาดโรงแรมแล้วก็ศาสนสถานรวมไปถึงการให้บริการฉีดวัคซีนนะครับทั้งในโรงพยาบาลเบตงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเข้าเมืองเบตงแล้วก็การฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทําให้สามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือเหล่านี้นั้นนะครับทำให้อ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลา ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีสิ่งสวยงามนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองก็ต้องช่วยกันในส่วนของการดูแลในด้านต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความปลอดภัยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสงบสุขแล้วก็สามารถที่จะดําเนินในส่วนของเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจกทั้งด้านการท่องเที่ยวเรื่องราวต่างๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับไปติดตามกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับที่เดินหน้าขับเคลื่อน soft power ความเป็นไทยสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนนะครับ ซึ่งก็จะมีการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทย4ภาคนะครับ ก็เปิดตัวครั้งแรกนในส่วนงภาคใต้ในวันที่1 0ถึง13กุมภาพันธ์นี้ที่จังหวัดพัทลุงนะครับโดยทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการถแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะครับในส่วนของการถแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ยก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมสีภาคนะครับแล้วก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับก็คือ c ีพอ t ที่ย่อมาจาก cultural product of thailand น,นี่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม4ภาค ซึ่งทังนนของน้ำตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงเองเนี่ยก็มุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แล้วก็ผลักดัน soft power ความเป็นไทยเช่นงานฝีมือแล้วก็หัตถกรรมศิลปะการแสดงอาหารไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกุตหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F นะครับตามนโยบายของรัฐบาลรวมถึงกระทรวงเองก็มีนโยบายในการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจึงมุ่งส่งเสริมแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับศิลปิน นะครับรวมไปถึงศิลปินพื้นบ้านด้วยได้มีโอกาสถ่ายทอดศิละปะวัฒนธรรมการแสดงแล้วก็มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เยาวชนและประชาชนอีกทั้งสนับสนุนการนําสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับหรือว่าซีพอตเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมในจังหวัดต่างๆ,ๆมาสาธิตแล้วก็จําหน่ายดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ร่วมมือกับจังหวัดหน่วยงานรัฐเอกชนนะครับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานมากกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยซึ่งก็เป็นการนนําาททุง ธนธรรมเนี่ยมาสร้างงานสร้างไรายได้นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดของทุกภาคเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโควิด19เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและปรับเปลี่ยนภ,รรภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นกระทรวงสังคมเก่งเศรษฐกิจวัฒนธรรมทำงานทำเงนิทงน,ทำ,งนทำดีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของงาน การวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยนะครับจัดขึ้น4ภาคนะครับซึ่งได้แก่ในสขงภาคใต้นะครับจัดขึ้นภายใต้ชื่องานสเสน่เมืองหนังโนรารังสรรศิลถิ่นใต้นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่1 0บถึงสิกุมภาพันธ์นี้ณตลาดน้าทะเลน้อยอเาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร,ร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนโนรานะครับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งผูกพันกับชีวิตแล้วก็เป็นที่นิยมของคคนนไทยใใภาใต้เ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมซึ่งก็ได้แก่การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นโนราทำรรบทรำโนราตัวอ่อนหนังตะลุงประยุกต์หนังตะลุงคน ดิเกฮูลูรองเงงนะครับรวมไปถึงลิเกป่ามากกรรมโขนมากกรรมวัฒนธรรมสีภาคนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงกิจกรรมอื่นอีกมากมายเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรศการด้วยนะครับอย่างเช่นโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมีการเสวนานะครับอย่างเช่นเรื่องของโนราณาตลักษ์เมืองปักใต้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากลศิละปะร่วมสมัยสไร้างรายได้สู่ชุมชนมีการสาธิตนะครับการจําหน่ายอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม14จังหวัด ภาคใต้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพิธีไหว้ครูโนราแล้วก็มีการรำโนรานะครับฉลองด้วยนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ที่วัดท่าแคร์อำเภอเมืองพัทลุงนะครับโดยมีครูโนราแล้วก็นายพรานโนรานะครับจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้เนี่ยนำในการประกอบพิธีไหว้ครูแล้วก็การรำโนราโดยตัวแทนโนราเนี่ยจาก14จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็รวมไปถึงงานเรียนรู้วิถีคนเมืองลุงนะครับก็ย่อมมาจากเมืองพัทลุงนี่แหละคุณผู้ฟังวันที่ส 11-13กุมภาพันธ์นี้นะครับณแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโป,โปแกออาเภอคนขนุนนะครับโดยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากวิทยาล,ลัยนาตศินจากพัทลุงซึ่งก็ได้แก่ความเป็นมาของมโนราและก็การรมโนรานะครับนิทศการอัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง5สถานีนะครับซึ่งก็ได้แก่อัตลักษณ์ถิ่นเมืองพัทลุงนะครับอย่างเช่นอย่างที่เรียนไปนะครับก็่ึงของความเป็นมาของมโนราและก็หนังตะลุงการแสดงวิถีชีวิตชาวพัทลุงรวมไปถึง2ก็คือปรุงอาหารเป็นยานะครับเป็นการจัดแสดงแล้วก็ สาธิตอาหารที่มีสรรพคุณทางยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับยเช่นข้าวยำแกงเลียงสถานีที่3ครับรักคุณค่าสมุนไพรนะครับก็จัดแสดงยาสมุนไพรตํำรับวัดเขาอ้อนะครับเช่นลูกประคบยาหม่องสบู่สถานีที่4ครับทำนาเชิงอ,อนุรักษ์ เป็นการจัดแสดงวิถีนาโบราณแล้วก็การสีข้าวด้วยครกสีโบราณและสถานีที่5ก็คือสารสักสีงานศิลป์เป็นการจัดแสดงแล้วก็สาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับอย่างเช่นสารกระจูดหัตถกรรมกะลามะพร้าวแล้วก็งานหัตถศิลป์อย่างเช่นกริดโบราณนะครับการแสด,ดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ลูกปัดมนโนราทเทิดมนโนรานะครับผ้าพิมลายโบราณเมืองชัยบุรีแล้วก็อาหารพื้นถิ่นข้าวหวานนะครับอย่างเช่นแกงน้ําเคยยอดหวายนะครับแกงคั่วกะทิสมรสยอด prong ยำผักกูดขนมดอกโดนขนมโคเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกอีกว่าในส่วนของภาคกลางเนี่ยนะครับจะมีการจัดงานมากการรมวัฒนธรรมแห่งชาติในเดือนเมษา,ายนนี้ณจังหวัดตราดนะครับและในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะจัดงานในเดือนพฤษภาคมณจังหวัดกาลสินแล้วก็ภาคเหนือครับจัดงานในเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนประชาชนเนี่ยนะครับเที่ยวงานมากกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีและศิลปะวั้งส สนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ซีพอตของชุมชนคุณธรรมแต่ละภาคนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการกำชับทุกแห่งเนี่ยนะฮะที่จัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับใครที่อยู่ภาคไหนก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้แล้วก็ไปสืบสารประเพณีวัฒนธรรมดีๆของแต่ละภาคกันได้นะครับไปติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่มีการเร่งรัดนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ ยึดทรัพย์ เครือข่ายยาเสพติดนะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทีนน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดโดยได้กำชับในที่ประชุมนะครับให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพาลีปรับยาเนี่ยนะครับเร่งดําเนินการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดแล้วก็สืบสวนสอบสวนเดิมทีเนี่ยก็ยังไม่ได้รอบรู้ในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่แต่ขณะนี้เนี่ยได้ศึกษาแล้วก็อบรมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอบรมนักสืบซับไปเรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์ทุกเครื่องเนี่ยเรียกว่าทํางานเต็มที่นะครับในขณะนี้ถึงเวลาที่จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งตำรวจปปสกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสัมพารธ์กรแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆซึ่งหากวิธีการเดิมอาจจะทําไม่ได้นะครับก็หาวิธีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เรียกว่าจะมีการประชุมหารือกันบ,บ่อยๆนะครับเพื่อรับทราบปัญหาว่าติดขัดอย่างไรจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับสำหรับการตั้งสํานวนคดีควาามต้้องทํใหถูก เพื่อให้เดินหน้าสืบสวนต่อไปได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยสามารถยึดทรัพย์ได้1 2 4 8้ล้านบาทก็คิดเป็น12%ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ผ่านมา4เดือนถือว่ายังไม่เข้าเป้านะครับซึ่งก็ต้องเร่งทํางานให้เต็มที่กว่านี้นะครับซึ่งก็มีการวางแผนให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นต้นไปก็จะมีการเร่งสืบสาวจับกลุ่มพ่อค้าย,ยานะครับแล้วก็ไล่ย,ยึดทรัพย์สินของเครือข่ายเพื่อใใหหห้้้ปัญาาย,ยาเสพติดดลดลลงไ นั่นเองนะครับไปติดตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับ โดยทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะครับว่าผลเอกประวิตยวงสุวรรณรองยมตรีเนี่ยมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยนั้นปรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําจัดกระบวนการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการสั่งการแล้วก็กําชับให้ใช้ทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทยดําเนินการอย่างจริงจังนะครับเพื่อลดอุ ประสงค์และก็อุปทานของขอบวนการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับยังบอกว่าตนเองเนี่ยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับกำชับ แล้วก็ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยการเข้มงวดในประเด็นด้านการข่าวนะครับการสืบหาข่าวสารสําคัญในพื้นที่การติดตามและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานประมงแล้วก็เน้นย้ํากำชับไม่ให้ข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ทุกระดับเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็ให้ดําเนินงานในเชิงบรรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบนะครับรวมไปถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับผลการดําเนินงานการจับกลุมผู้กระทําความผิดนะครับฐานการค้ามนุษย์ของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองตั้งแต่เดือนตุลาคมปี .63 เนี่ยนะครับถึงเดือนธันวาคมปี64หรือว่าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยได้ดําเนินคดีผู้กระทําความผิดจํานวน8คดีนะครับจับกลุมผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จำนวน8รายแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์จำนวน5รายนอกจากนี้นะครับในด้านมนุษยธรรมก็ได้มีประกาศ กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำหรับการช่วยเหลือเยื่อจากการค้ามนุษย์ที่สำคัญโดยในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63ถึงธันวาคม 64ก็คือปลายปีที่แล้วเนี่ยได้อนุญ,ญาตให้กลุ่มคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์อยู่ในราชนาการเป็นกรณีพิเศษรวม81รายนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีความมุ่งมั่นในการบรรณาการการทํางานระหว่างกาันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อลดอุปสงค์และอุปทานของกระบวนการค้าม,มนุษย์เร่งปรับปรามแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทําความผิดพร้อมดําเนินการตามหลักมนุษยธรรมกับเหยื่อจากการค้าม,มนุษย์ตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้รับการปรับขึ้นเป็น Tier 2ในรอบรายงานสถานการณ์การค้าม,มนุ รุนในปีถัดไปแล้วก็ขบวนการค้ามนุษย์หมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภายโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19